หนุ่มกันชัยไม่ไหวสวดฟร้องแม่กลางรายการเอชุติมาถึงกับร้องไห้ ในรายการโหนกระแสวันที่3กรกฎาคม2566นุ่มกัญชัยได้เชิญแขกรับเชิญคือเอชุติมานายนาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนนุ่มที่มาพร้อมกับคุณแม่และทนายความมานั่งพูดคุยในรายการถึงประเด็นที่ฟรองร้องไปยังเพจสายไหม่ต้องรอดว่าถูกอดีตแฟนอย่างเอชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาท ทำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะดีดแฟนสาวก็ไม่ยอมนํารถไปคืนและนํารถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทําให้ชื่อตอนเองถูกแบล็คลิสต์โดยในรายการแม่ฟร้องและเอชุดที่มาได้ตอบโต้กันไปมาอย่างดูเดือดฟร้องบอกว่าทิ้งบ้านทิ้งรถไว้ให้เอแล้วตัวเองกลับไปอยู่บ้านที่กาญจนบุรีสิ่งเอได้พูดขึ้นมาว่าเอาความจริงเออยู่ในบ้านนั้นเอเป็นคนผ่อนบ้านดาวบ้านทุกอย่าง แล้วเอเป็นคนออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวเลยขอเลิกออกจากบ้านเลยสเดือนโดยไม่กลับไปบ้านนั้นเลยให้เขาอยู่บ้านนั้นที่เราซื้อด้วยกันแต่เป็นเงินเอและเองต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ําด้านแม่ฟรองพูดขึ้นมาว่าคุณเป็นคนเขียนขึ้นมาวันนั้นเองเราอยู่เหนือคุณบอกว่าช่วยกรุณาเอาลูกกลับบ้านด้วยฉันไม่เอาแล้วคุณจะมาพูดได้ไงว่าฟรองอยู่ที่บ้านคุณสามเดือนคุณไล่วันนั้นเลยจ้าซึ่งเอตอบว่าไม่ได้ไค่ค่ะ แต่แม่ของฟรองก็สวนกลับว่าอยาคุณอย่าสตออย่างนี้เอ้จริงๆคุณสะตอนะเนี่ยและได้ตอบโต้กันในมุมของทั้งสองฝ่ายแต่ช็อตที่ทำเอาเอ่ชุดที่มาเสียน้ำตาคือก่อนจบรายการหนุ่มกัญชัยได้สอนฟรองกับคุณแม่บอกว่าเป็นคำสอนในฐานะลูกผู้ชายไม่ได้เข้าข้างเอ้นะแต่ว่ากลับไปนั่งทบทวนดูดีๆนะเรารับมากขนาดไหนเราให้เขาบ้างหรือ,อยังถ้ายังไม่เคยให้ก็ให้เขาบ้าง ไม่ได้หมายถึงเรื่องราวของเงินทองอย่างเดียวนะมันเรื่องของความรู้สึกต่างๆนานาด้วยซึ่งฟ้องกับคุณแม่เองก็รับฟังดานเอชุดิมาก็ฟังไปพร้อมกับปาดน้ำตา